สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับฟิล์มเดมอนนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายนะครับผมตรงนี้ก็ที่ผมมาคือสุเหร่าบ้านดอนนะครับเราจะพามาวิ่งออกกำลังกายนะครับที่ริมคลองนะครับผมด้านหลังจะเป็นคลองนะครับผมใช้สำหรับเดินทางสัญจรครับเรือวิ่งเยอะมากนะครับผมทั้งไปและกลับแต่กลับคนจะเยอะนะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นฝั่งที่เราเริ่มวิ่งนะครับผมถ้าเรือสุเหร่าเริ่มวิ่งจุดนี้วนไปสะพานที่2นะครับแล้วก็วนกลับมาเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะครับช่วยในการลดการบาดเจ็บนะครับวอร์มก่อนออกทุกครั้งจะเป็นผลดีนะครับหลายข้างกำแพงสวยดีนะครับเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับ5 โมงกว่านะครับจะ6 โมงแล้วเส้นทางวิ่งของเรามีอุปสรรคนิดหน่อยครับโทษนะครับโทษนะครับโทษนะพี่ตอนนี้เรือก็จอดรอเราเข้าท่านะครับเราขึ้นออกจากท่าครับสลับกันเข้าท่าครับเส้นนี้เรือเยอะมากเลยครับเพื่อนๆว่างๆเพื่อนคนไหนสนใจก็มานั่งเรือเล่นได้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับ2 hours laterตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงสะพานตลาดแล้วนะครับผมเราจะขึ้นสะพานแล้ววนกลับไปที่เดิมนะครับผมเป็น1 รอบครับเราจะมาดูกันวันนี้ผมจะวิ่งได้กี่รอบครับเพื่อนๆ
ไปทางนู้นตัดสุขุมวิทนะครับผมเส้นนี้ทองหล่อครับผมสุขุมวิท55ครับผมไปเส้นนู้นจะทะลุเพชรบุรีนะครับมือรับอายุกำลังมาพี่คนเดินกันนะครับผมเมื่อกี้เราเพิ่งมีส่วนวิ่งส่วนกันไปครับมีเด็กมีเด็กมาปั่นจักรยานเล่นด้วยนะครับผมตอนนี้ครบ1รอบแล้วนะครับผม1รอบนึงนี่ก็3กิโลได้ครับเราจะวิ่งรอบนึงครับเราจะเข้าห้องกันเรือขากลับแน่นทุกรอบเลยครับเพื่อนมีเด็กเล่นน้ำด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าคลองนี้เล่นน้ำหรือเปล่าผมยืนอยู่สะพานที่สองถ้าเราตรงดีตรงไปไม่ได้ครับผมทางวิ่งเรียบคลองผ่านเรือวิ่งผ่านไปนะครับผมเราจะมาเด็กเล่นน้ำกันเพื่อนให้กำลังใจมากนะครับผมจะโดดหรือไม่โดดครับผมรอเรือไปก่อนนะครับน้ำดำๆก็เล่นได้นะครับอยู่ที่ใจครับเราจะมาดูนะครับว่าน้องขึ้นยังไงครับผมนี่ครับขึ้นตรงต้นเสานะครับผมสะพานที่หนึ่งนะครับเพื่อน
แน่จริงก็ออกมาให้ได้ดีก็มีน้อยเรือขาไปคุณไม่ค่อยมีเลยครับเป็นคอนโดที่สูงมากๆเลยครับเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงสะพานที่เราจะต้องวนกลับไปนะผมใกล้จะถึงแล้วอีกนิดครับวิ่งอีกนิดรอบที่2ก็จะเหนื่อยหน่อยๆนะครับมีเด็กน้อยปั่นจักรยานด้วยครับผมเราต้องชะลอเรือนะผมเรือน้ำจะกระเด็นใส่กันนะครับคนเยอะมากนะครับเพื่อนเต็มเรือเลยครับผมก็มาเจอคนใหญ่คนเดิมครับผมรอบที่2ครับผมแล้วเสียวแทนนะคนเก็บเงินข้างเรืออันตรายมากครับเพื่อนมีเด็กแบนด้วยจะถึงแล้วครับผมจะถึงจุดปล่อยตัวแล้วครับผมเราก็จะแวะซื้อสปอนเซอร์นะครับผมร้านค้าร้านเดิมครับ
เกย์หิวครับไม่หิวเลยนะหิวนะเวลาเราวิ่งออกกำลังกายเสร็จเราอย่าลืมมายืดเส้นยืดสายนะครับผมคลายกล้ามเนื้อครับตอนคือจะได้ไม่ปวดขาเยอะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากชอบคลิปเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะผมก็จะลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย